โกหลังวังวัยรุ่นประไลกันอัจฉริยนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงการมีชีวิตอยู่ของคนควรแก่การสั่งสมอะไรไว้บ้างใช่สิเมื่อโผล่ออกมาลืมตาดูโลกพ้นสภาพทารกก็ควรรับใช้ชีวิตด้วยการสร้างความดีไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติหวังเป็นรัฐบุรุษวีรชนหรืออย่างน้อยก็อยู่ในฐานะผู้ปรารถนาดีต่อประเทศชาติเสียสละส่วนเกินชดเชยแก่ส่วนที่ขาดเป็นอนุสาวรีย์ในดวงใจแห่งการรำลึกถึงของชนรุ่นหลังแต่บังเอิญชีวิตเกิดคว่ำไม่เป็นท่าแม้ควรแก่การเสียดายก็จริงทว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเสียใจเสียคนไปจนชั่วชีวิตล้มแล้วลุกปลุกความฉับไวแก่ชีวิตเสริมสร้างกำลังใจให้ห้าวหาญคล้ายทหารชาญสงครามเพื่อแสวงหาความสำเร็จอย่างองอาจอีกครั้งอย่าอยู่อย่างหน้าด้านพร้อมรับคำด่าทอเช่นนักการเมืองบางท่านหรือจอมเผด็จการบางคนในอดีตเพราะการกระทำของคนพวกนั้นความชิบหายไม่ใช่เกิดแก่เขาหรือทายาทกลุ่มตลอดจนพวกพ้องแต่มันเกิดกับชาติไทยทั้งชาติอันหมายถึงความอัปลักษณ์ง่อยเปรี้ยของสังคมไม่ต่างจากการทารุณลูกหลานให้คลานถอยหลังหยุดความเจริญเติบโตอย่างสิ้นเชิงดังที่กล่าวมากรุงเทพเมืองฟ้าอมรคือสักขีพยานเอ็ดหลังวังเติบโตมาท่ามกลางระบอบประชาธิปไตยของนักปฏิวัติตลอดการจอมพลป.พิบูลสงครามกระบอกปืนไม่ใช่กระบอกไฟฉายมันจึงเกิดยุคมืดอันยาวนานให้เยาวชนมืดบอดทางปัญญาค่ำวันหนึ่งเอ็ดหลังวังเอะใจที่เวียนวังแดงข้ามเรือมาหาเขาด้วยสีหน้าอมทุกข์กระนั้นก็ยังไม่วายหยอกล้อปล่อยให้เพื่อนยืนอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ถามไทยไอ้เหี้ยกูมาหาทำไมมึงไม่มองวะเอ้ากูจะไปรู้ได้อย่างไรมึงมาหากูแต่เสือกทำเป็นใบ้วัยรุ่นวังแดงฉุนกึกตามอารมณ์ดาวดังหลังวังหัวเราะลั่นขณะจุงแขนเพื่อนไปยังท่าน้ำของวัดกัลยาเจ้าพญายามราตรีในอดีตเงียบขรึมอย่างสะอาดนานๆครั้งจะได้ยินเสียงเรือยนต์แว่วผ่านไปมามีเรื่องอะไรวะถึงเหาะมาหากูเขาถามนี่ยังไงมึงอ่านดูเองเพื่อนตอบพร้อมกับส่งโทรเลขให้เขาอ่านข้อความในโทรเลขจบความคลึกครื้นหายสิ้นเขาถือกระดาษชิ้นนั้นเดินวนไปมาวันนี้มันโดดเรียนกูไปหาที่วัดถึงได้รู้เรื่องสงสารมันวะถ้าเหี้ยเหมือนกูไม่เรียนก็ไม่แคร์แล้วทำไมมาบอกกันตอนนี้วะมึงจะมาถามกูหาหอกอะไรหาทางออกดีกว่าเงินเท่าไหร่950บาทจมเขี้ยวเลยแม่กูวิ่งเรือข้ามฟากสามลำทั้งวันยังได้พันกว่าบาทเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวกูจะให้เด็กไถเล่าทุกๆร้านแล้วมึงเอาไปขายพรุ่งนี้เช้าพบกันหน้าโรงเรียนอย่างนั้นก็ได้ช่วยมาหน่อยเถอะวะเพื่อนดาวดังวังแดงย้ำเขาปล่อยให้เอ็ดหลังวังเดินเรื่องแต่เพียงลำพังส่วนตัวเองนั่งคอยอยู่ที่ศาลาท่าน้ำเบิ่งตามองฝั่งกรุงเทพที่ระยับแสงสีด้วยทีท่าอันเหม่อลอยตีห้าเศษเอ็ดหลังวังลุกออกจากที่นอนอย่างเร่งรีบไม่รอแม้กระทั่งจะเก็บผ้าห่มเสียงเรือยนต์ของแม่ดังกระหึ่มอยู่หน้าบ้านซึ่งห่างจากท่าน้ำไม่ถึง20เมตรเขาคว้าเสื้อยืดสีทึบพาดไหล่ก้าวลงชั้นล่างเอาน้ำลูบหน้าแล้วใช้ผ้าเช็ดใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวเสร็จก็เสด็จมายืนเตร่อยู่ท่าน้ำพอเรือออกเขากระโจนลงทางด้านท้ายยืนสวมเสื้อแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งวาบเพราะลืมเหล็กขุดชาร์ปอาวุธคู่ใจแต่เรือก็แล่นพ้นจากท่าเกินกว่าที่เขาจะกระโดดกลับขึ้นไปได้จึงตัดสินใจไปหาข้างหน้าลมเย็นกลางลำน้ำเจ้าพญาไม่ได้ช่วยให้เขาคลายความรุ่มร้อนกระวนกระวายเหล้าครึ่งโหลที่เขาใช้บารมีตัวเองให้เด็กไปถ่ายตามร้านค้าคงขายได้ไม่ถึง200บาทอย่างแน่นอนเรื่องนี้เขาคิดพอล้มตัวนอนก็เลยตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างในเช้ามืดวันนี้ให้ได้พอขึ้นฝั่งเขาพยายามเดินหลบสายตาแม่ซึ่งนั่งเก็บเงินผู้โดยสารอยู่ที่โต๊ะทางออกเมื่อรอดมาได้ก็รีบตรงดิ่งไปหาไอ้พลตรอกถวายที่สวนมะลิเพื่อขอยืมอาวุธแต่ก็ดันพลาดกันบุดวิดเพราะมันออกจากบ้านเอากัญชาไปส่งลูกค้าท้องฟ้าสว่างขึ้นทุกขณะไม่ทันการเสร็จแล้วเป็นไงเป็นกันเขาคิดเอามันแถววรจักรนี่ก็ได้วะตัดสินใจเดินออกจากสวนมะลิวกเข้าด้านหลังวัดจางวางดิดทะลุถึงหน้าตลาดสดวรจักรจึงรีรอจับตาหาเหยื่อหญิงวัยกลางคนคอนตะกร้าใส่กับข้าวผ่านหน้าเขาไปในตาวัยรุ่นดาวดังวังบุรพาเบิกวาวประกายแห่งความกระหายเร่งร้อนใจเมื่อเห็นที่คอของหญิงคนนั้นเหลืองอารามเขาปรีเข้าไปปฏิบัติการทันทีรวดเร็วราวปีศาจและห้าวหาญไม่ต่างจากซาตานวัยรุ่นหลังวังตะปบมือขวา
คว้ากระชากสร้อยคอทองคำสุดแรงจากนั้นก็ติดวงล้อตีนทำลายสถิติโลกเข้าประตูวัดหญิงวัยกลางคนกรีดร้องลั่นไปหมดเอ็ดหลังวางสับตีนแนบหมายออกหลังวัดจนเกือบชนกับบรรดารถตุ๊กๆที่มาอาศัยลานในวัดฝากรถมีเสียงฝีเท้าวิ่งตามเขาติดมาหลายคนพอใกล้ถึงประตูวัดทางออกด้านหลังมีชายร่างใหญ่3คนยืนจังก้าขวางทางเขาระบายลมหายใจขณะชะลอฝีตีนพวกที่ไล่ตามมาก็อยู่ในระยะกระชั้นขึ้นทุกที1ใน3ที่ยืนขวางประตูวัดประกาศตัวเองนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าหนีเด็ดขาดร่างเปลี่ยวของเขาไม่ยอมโง่ฟังบัญชาเขาดีดตัวเองกระโจนปีนข้ามกำแพงวัดด้านซ้ายมือเมื่อสิ้นเสียงสั่งจังหวะที่คาอยู่บนกำแพงเสียงปืนระเบิดรับแสงตะวันร่างของวัยรุ่นวังบุรพาทลาลงอย่างรวดเร็วสายตรวจพระพาชัยเพียงแต่ยิงขู่หยุดยั้งการหนีของวัยรุ่นนักวิ่งราวเท่านั้นส่วนการทลาล่อนของเอ็ดหลังวังก็เกิดขึ้นเพราะสัญชาตญาณมากกว่าพอตีนกระทบพื้นฟุตบาทเขารู้ได้ทันทีว่าอวัยวะของตนยังสมบูรณ์จึงใส่ตีนหมาสับขาเข้าย่านสลัมสวนมะลิ3สายตรวจวิ่งตามไปติดๆแต่เจอรั้วสังกะสีกั้นเขตตำรวจดับเพลิงสวนมะลิขวางหน้าจนได้เกมไม่ได้เด็ดขาดเขานึกฉุนๆอาณาเขตในย่านนี้เอ็ดหลังวังรู้ทุกซอกเดินจนปลุกแต่ความที่คิดจะหนีลูกเดียวไม่ยอมมองหาทางไปเพราะตื่นตระหนกกับงานอาชญากรรมครั้งแรกก็เลยใกล้จนตรอกถ้ายังขืนฝ่าสลัมสวนมะลิออกไปฟ้าสว่างโล่อย่างนี้ไม่เจอจับวันนี้ก็ไม่พ้นวันอื่นอย่างน้อยคนทั้งสลัมน้อยรายที่ไม่รู้จักเขาเขาตัดสินใจเด็ดขาดกระโจนเข้าหารั้วด้วยความเร็ว2มือคว้าจับกำแพงสังกะสีพร้อมกับอาศัยจังหวะเหวี่ยงร่างตัวเองข้ามไปยังอีกฝั่งได้อย่างคาดไม่ถึงเมื่อข้ามรั้วพ้นหาใช่จะหยุดได้พักหายใจก็หาไม่เขตตำรวจดับเพลิงแท้ๆขืนรีรอจนตำรวจดับเพลิงจับได้ก็คงซวยบรมความคิดนั่นแหละที่เติมพลังให้เอ็ดหลังวังขยโยกราวกับอาชาของราชันจอมจักรพรรดิจนกระทั่งถึงเส้นชัยที่คิดว่าปลอดภัยตรงเชิงสะพานกษัตริย์ศึกเขาจึงลดความเร็วเดินปะปนฝูงชนรอดตัวไป